เนี่ยแหละผลของการทำงานแบบลุยแหลกแหกค่ายมาถึงปุ๊บร้านเขาปิดจริงๆมันต้องมาวันเสาร์อาทิตย์นะถ้าจำไม่ผิดนางยังลืมวันลืมคืนอยู่เลยเมื่อกี้ยังมานั่งถามเราว่าสรุปแล้วว่าวันเสาร์หรือว่าเอาว่าแถวนี้เขามีร้านเยอะเดี๋ยวเรามีร้านกาแฟโบราณนั่งกินแล้วก็ไปนั่งให้อาหารปลากันแล้วกันนะกิจกรรมหนุกหนานของที่นี่ครับก็คือให้อาหารปลามีนมข้นไหมเราเสียใจเราขอไม่ใช่มั้งเห็นป่ะมาแบบอย่างเงี้ยมันก็จะแบบไม่รู้สี่รู้แปดเลยนะเนี่ยเพราะว่าจริงๆคือให้แต่หนุ่มปังมันก็ขอนะไม่จะบอกว่ามาเร็วอันนี้ก็ได้แต่ว่าเราอ่ะมาช้าเองคือเราผิดพลาดคือเรามาช้าไงแต่ว่าถ้ามาเร็วอ่ะถามว่าของเขาก็น่าจะมีขายนะก็เดาว่าน่าจะมีเพราะว่าตอนนี้นี่มันประมาณ5โมงครึ่งแล้วมันเป็นวันธรรมดาไงถ้ามันเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันก็อาจจะดึกหน่อยแต่ว่าตอนนี้นะครับทางร้านนี่มหากรรมปลาจริงๆควรจะมาวันธรรมดานะเพราะว่าคุณจะให้ปลากินเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เหรอใช่เพราะนั้นคือปลามันก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะนี่กูต้องมีชีวิตอยู่เพื่อรอในอีกสัปดาห์นึงวันธรรมดามันน่าจะหิวอ่ะมันน่าจะหิวอะดูสิดูพิซซ่าลงไปเร็วลงไปทำไมลงไปเป็นอาหารปลาอันนี้ไงมีนมเอานมไปให้ปลาจิ้มหมดแล้วอ่ะเร็วไปปะเนี่ยบางมาถูกมั้ยเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นเม็ดๆได้ไหมหมดเร็วจังก็เราบอกแล้วมันไม่พอหรอกมันหมดเร็วจังอ่ะเราบอกแล้วมันไม่พอเดี๋ยวก่อนเราย้ายไปที่นี่เรามาทำอะไรกันเรามากินอาหารปลาคือได้ไหมโอ้จริงๆอ่ะมันเป็นขนมปังกินได้นะแต่ว่ามันอาจจะแบบปืดคอหน่อยสำหรับคนทั่วไปนะครับถามว่าเวลาไปให้อาหารปลาตามแหล่งอภัยทานทั่วไปเนี่ยทำไมเมื่อก่อนเนี่ยนางกินแล้วก็เหมือนที่นางกินทำไมวะไม่กินมันเสียแล้วหรือเปล่าไม่ใช่ไม่เสียมันคือขนมปังที่แข็งกว่าปกติถามว่ากินแล้วกินได้มันค่อนข้างแข็งแค่นั้นเองไข่ปลาหน่อยไข่ปลากินได้ไหมไม่ไปเป็นไงตัวใหญ่จังพอพี่คือในความเป็นจริงอ่ะปลาทุกประเภทมันก็กินได้ครับแต่ว่าหรือว่าคุณจะไปทำอะไรแล้วคุณจะกินยังไงตัวส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเป็นวัดที่มีพื้นที่เป็นพื้นที่ติดน้ำนะครับก็จะมีปลาค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่จะมักจะเป็นปลาสวายแต่ว่าทำไมเป็นปลาสวายคือหนึ่งครับปลาสวายกินง่ายครับแล้วก็ไม่ได้ต้องกินเนื้อหรือกินปลาเล็กนะครับเวลาคนมาให้ก็ให้ขนมอะไรพวกนี้ครับให้เขากินได้ง่ายเมื่อกี้พูดค้างไว้เรื่องของขนมเวลาเราให้อาหารปลาครับอย่าจริงๆคือมันให้ได้เยอะหลายอย่างตามที่เราเห็นก็คือไอ้บางทีเป็นข้าวโพดที่มันเป็นสีๆนะครับถามว่าปลากินได้ไหมกินได้ครับแต่ว่าก็เรายังไม่กินเลยอ่ะแล้วจริงๆว่าจะให้ปลามันกินหรอยากนะคือให้เขากินเป็นแบบอย่างเงี้ยครับดีแล้วคือกินเป็นขนมปังอย่างน้อยคือลงไปในน้ำมันก็บางทีมันก็ละลายนะครับแล้วคือปลาเนี่ยเขาจะกินเร็วมากนะครับ
ก็เป็นอีกกิจกรรมนึงครับที่พามาทำกันสำหรับคนที่ไม่เคยมานะครับแน่นอนคืออีหลังกล้องเนี่ยไม่เคยมาหรอกขันอยากจะแนะนำค่ะจริงๆแล้วแถวเนี้ยมันตรงสะพานตรงเนี้ยมันจะมีร้านข้าวเหนียวมูลชื่อร้านเย้แก่แล้วก็เขาจะมีพวกข้าวเหนียวสังขยาหน้าปลาแห้งหน้าสังขยาเริ่มแล้วคือจริงๆคือไม่ได้มีอะไรนะนั่งฟังอยู่นี่คือทุกที่ที่นางไปเนี่ยนางมีแผนของนางเรียบร้อยว่าตรงไหนอะไรกินได้ไม่ได้อร่อยอร่อยจริงๆก็แบบถ้าเกิดใครมานั่งให้อาหารปลาก็แวะซื้อข้าวเหนียวมันอร่อยมันขายมานานมากแล้วขายมาแบบอุ๊ยไม่อยากบอกฝันเด็กๆอ่ะตัวเล็กๆเลยอ่ะขายจะไม่รู้กี่รุ่นแล้วอ่ะเหรอวันนี้รุ่นทันสลึงอ่ะร้านขายก๋วยเตี๋ยวเรือชาวสลึงอ่ะเอาว่าเมื่อก่อนตรงนี้มีเรือพายมาขายด้วยนะเมื่อก่อนตอนเด็กทีมไม่วันเสาร์อาทิตย์อาจจะมีเรือมาเปล่าคือตอนเด็กๆอ่ะผมเรียนอยู่นู่นโรงเรียนเสี่ยงสุวรรณวิทยาตรงนี้ครับมันก็จะอยู่ติดคลองแบบนี้ครับแล้วใครเด็กโรงเรียนเสี่ยงคงรู้ว่าแถวนี้ก็จะมีเรือพายมีอะไรขายตลอดใช่มีของกินขายมากนะพี่กินเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเข้ามานะครับด้วยความเป็นย่านชุมชนเก่าครับอะไรที่อร่อยมันก็จะมีเยอะนะครับแล้วก็น่าสนใจนะครับเอาเป็นว่าดีนะรู้สึกมันไม่ต้องไปไกลถึงอัมพวาไม่ถึงจริงๆที่อยู่แค่เขตภาษีเจริญมันอยู่แค่ภาษีเจริญฝั่งโทนเองคือบางคนต้องไปโฮมสเตย์ถึงอัมพวาอะไรอย่างเงี้ยใช่จริงๆคือมันก็ไม่ต้องไปไกลขนาดนั้นก็ได้นะแถวนี้ก็มีเฮ้ยแบบว่าแต่แบบบรรยากาศแบบพอนั่งไปแล้วพักเจอน้ำเจอลมเจอปลาไม่ลืมไปเลยนะว่าเราอยู่ไหนมันไม่คิดว่ามันอยู่กรุงเทพเออมันลืมไปเลยมันเราเหมือนเราอยู่ต่างจังหวัดสบายๆผมเคยพาคุณผู้ชมมาเดี๋ยวดูหนังมาแล้วเฮ้ยบางทีเราก็งงสรุปนี่กูพาทำอะไรนะพามากินขนมปังปลาทำให้อาหารปลานี่เลยคุณลุงก็แถมให้2แพ็คคือซื้อกันเป็นร้อยอ่ะเอางี้ดีกว่าวางกองกันแบบอย่างที่บอกอ่ะคือคุณอย่าคิดว่าปลาเนี่ยเขากินเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะเว้ยคือถ้ากูเป็นปลากูคงคิดได้ใจนี่กูต้องอดท้องหิ้วท้องรอพวกมึงวันเสาร์อาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์นี่ก็โลว่าเสาร์อาทิตย์คนไม่ต้องเยอะฮะทุกคนเนี่ยตรงเนี้ยไม่ให้ทุกคนกูอิ่มไหมกูก็กระเพาะเดียวกูเป็นปลากูก็ปลากระเพาะเดียวเอางี้ดีกว่าเอาว่าวันนี้คงปิดท้ายรายการด้วยบรรยากาศชิลๆแบบนี้นะฮะที่มันไม่ได้ไกลจากกรุงเทพมากอย่างที่ต้นบอกนะครับไม่เคยมาเนี่ยบังหน้าอีต้นมันเอาเหรอนี่ถ่ายพี่ต้นด้วยหรอไม่ถ่ายตัวเองอ่ะคืออย่างนี้นะครับเอาว่าบรรยากาศแบบนี้ครับเราสามารถหากันได้ในกรุงเทพนี่เองครับไม่ต้องไปไกลเดี๋ยวเดี๋ยวเถิบพี่ให้เจ๊หน่อย